จากความเคลื่อนไหวของนักกีฬาของไทยเราครับเราไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเทนนิสกันบ้างนะครับซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้มีนักเทนนิสมือวางอันดับโลกมากมายเข้าร่วมในการแต่ปรากฏว่าในประเภทชายหญิงประเภทคู่เนี่ยนะครับวีนัสวิลเลียมแล้วก็เซนาวิลเลียมตกรอบแรกปรากฏว่าแล้วก็ชายเดี่ยวนะครับอย่างโนวัคโยโควิชตกรอบแรกเช่นเดียวกันครับนับได้ว่าพลิกล็อกหลายคนเลยนะคะสำหรับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้ค่ะการแข่งขันเทนนิสในกีฬาโอลิมปิกเกมส์นี้พลิกล็อกรวดเร็วมากนะคะเริ่มมาจากประเภทชายเดี่ยวโนวัคยอโควิชมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นตัวเต็งในการคว้าเหรียญทองให้ทีมชาติเซอร์เบียในศึกโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะคะปรากฏว่าต้องพลิกพ่ายให้กับฮวนมาตินเดลปอโตจากอาร์เจนตินาไป2เซตรวดค่ะ6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7โดยความพ่ายแพ้นี้ของโนเลต่อเดลปอโตรก็ถือเป็นความประชัยในโอลิมปิก2สมัยติดแล้วค่ะหลังจากที่เคยแพ้นัดชิงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกเกมไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับส่วนตัวเต็งคนอื่นนั้นก็ยังคงผ่านรอบต่อไปกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ2จากสหรัฐอเมริกาแอนดี้เมอร์เร่และก็มือ3จากสเปนราฟาเอลนาดาวครับจากชายเดี่ยวไปดูกันที่หญิงคู่ครับก็เกิดการพลิกล็อกเกิดขึ้นเหมือนกันครับเมื่อคู่พี่น้องวีนัสและเซรีน่าวิลเลียมทีมชาติอเมริกาเต็งหนึ่งครับแล้วเป็นเจ้าของเหรียญทองจากโอลิมปิกลอนดอนเกมเมอร์4ปีแล้วก็ไปพลิกล็อกพ่ายกับคู่หูจากเช็กครับบาบาร่าสไตรโควาและลูซี่สปอนโลวา2เซตรวดครับ3ต่อ6และ4ต่อ6ร่วงตกรอบแรกอย่างพลิกความคาดหมายครับเช่นเดียวกับคู่มือ2รายการจากฝรั่งเศสนะครับแคโรไลน์กาเซียแล้วก็คริสเตียน่าบาลาเดโรวิชครับตกรอบแรกอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากพ่ายให้กับ2นักขวดจากญี่ปุ่นมิซากิโดอิแล้วก็เอริโฮซูมิ1ต่อ2เซตนะครับโอ้โหแพ้นี่ขาดเลยนะครับ0ต่อ6 2เซตเลยนะครับแล้วก็4ต่อ6นั่นเองนะครับครับก็คือ0ต่อ6แล้วก็กลับมาเอาชนะได้0ต่อ0นะครับแล้วก็แพ้เซตสิน4ต่อ6ก็ร่วงไปทั้งคู่มือ1และคู่มือ2ถูกต้องโอ้อย่างโนวัคโยโควิชนี่น่าใจหายมากครับตลอดการเล่นในทัวร์นาเมนต์ก่อนเข้าโอลิมปิกเองโอ้กวาดแชมป์มามากมายแล้วก็เป็นมือ1ของโลกมือ1ของรายการแพ้แบบยังไม่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกเหมือนกับไม่ถูกโฉลกกับโอลิมปิกนะเพราะว่าตอนนั้นชิงเหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญด้วยในโอลิมปิกที่ผ่านมามาคราวนี้พลิกล็อกตกรอบแรกนะครับไปไวมากไปไวมากเลยนะฮะโดเล่ของเรา